อุบัติเกิดคู่จิ้นคู่ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากละครนี้โอ้โหโด่งดังมากๆนะขวัญฤทัยนั่นเองค่ะละครดวงใจเทวพรมนี่แหละที่หลายๆคนเนี่ยจับจ้องจับตามองว่าโอ้โหจะดังเปรี้ยงปังไหมในที่สุดค่ะก็ไม่ทำให้แฟนละครผิดหวังน้องไมกี้กับน้องยดาค่ะก็โกยเรตติ้งให้กับทางช่อง 3SD ได้แบบถล่มทลายเลยทีเดียวรวมไปถึงทำให้คู่ของเขาและเธอเนี่ยนะน้องไมกี้กับน้องยดากลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่หลายคนบอกว่าคู่นี้มันช่างเหมาะสมกันเหลือเกินฝ่ายชายเนี่ยดูทะเลนต์แล้วก็แอบสุขุมส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็เป็นสาวตะแง้วน่ารักน่ารักนะฮะเรียกว่าคู่นี้เหมาะสมกันอย่างยิ่งอุบัติเกิดชื่อดอมขึ้นมาใหม่ค่ะผู้ชมคะปณิดาถามว่าปณิดาคือชื่อดอมอะไรยังไงนะฮะน้องไมกี้เนี่ยเขามีชื่อจริงว่าปณิปะนิทานนะฮะก็เอาคำว่าปะนิด้านหน้าเนี่ยแหละมาใส่แล้วก็น้องยะดาค่ะผู้ชมขานลินยาเนี่ยนะคะก็เอาในส่วนของดามาใส่ก็จะกลายเป็นปะนิดานั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะคนติดตามฟอลโล่โอ้โหมหาศาลมากๆเยอะจริงๆกลายเป็นเทรนใน X หรือว่าใน Twitter ในทันทีนะคุณผู้ชมแฮชแท็กปณิดาเนี่ยเกิดขึ้นข้ามคืนเลยหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะแฟนคลับหรือคนที่เข้าไปในแท็กปณิดาเนี่ยเขาก็จะเห็นถึงความน่ารักแล้วก็โมเมนต์ต่างๆที่เราได้เห็นกันคุณหมอคนเก่งอย่างน้องไมกี้เนี่ยนะในเรื่องเขารับบทเป็นคุณหมอนะคุณผู้ชมตอนนี้น้องก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตอยู่นะฮะก็อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมคะหนุ่มคนนี้เนี่ยโอ้โหดีกีแรงมากๆกลายเป็นพระเอกดาวรุ่งดวงใหม่ของทางช่อง 3SD ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆบอกว่าพี่เล็กซี่หนูเนี่ยย้อนดูกลับไปดูขวัญฤทัยอีกรอบนึงเลยนะฮะโอ้โหแต่ละฉากเนี่ยมันช่างฟินซะเหลือเกินรวมไปถึงงานที่ทั้งคู่เนี่ยเคยออกงานด้วยกันตั้งแต่วันที่เปิดตัวดวงใจเทวพรมจำได้ไหมคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าพีคมากๆแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็มีงานอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดงานประกาศรางวัลนาตราชเนี่ยทั้งคู่ก็ควงกันไปงานนี้และบนเวทีค่ะก็เรียกว่าได้รับเสียงกรี๊ดแบบถล่มทลายด้วยเช่นกันก็กลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนๆถามว่าพี่เล็กซี่แล้วคู่นี้เนี่ยเขาจะมีงานด้วยกันอีกไหมเขาจะมีผลงานด้วยกันอีกหรือเปล่าหรือว่าทางช่อง3เนี่ยเขาจะส่งละครฟอร์มดีๆมาให้ไมกี้กับยดาเล่นคู่กันอีกไหมนะฮะก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่ารอได้เลยค่ะปูเสือรอนะฮะหรือว่าเอาหมอนเนี่ยนอนรอไว้ได้เลยเพราะคุณผู้ชมเนี่ยเตรียมจิกหมอนได้หรือเตรียมนอนรอดูผลงานของน้องๆได้เลยนะฮะปณิดาเนี่ยนะคะจะต้องร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมผลงานละครนะฮะรวมไปถึงอีกหลากหลายผลงานที่จะเกิดขึ้นภายใต้นะคะคู่จิ้นคู่นี้เนี่ยเรียกว่าถ้าจะตีกันก็ต้องตีตอนร้อนๆเนี่ยแหละค่ะผู้ชมขาเหล็กมันกำลังร้อนแบบนี้เนี่ยคู่จิ้นกำลังมาแรงแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าฝากด้วยสำหรับคู่นี้ช่างน่ารักมากๆแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะสำหรับท่านผู้จัดขวัญฤทัยทำให้เราได้เห็นโมเมนต์ในละครแล้วแฟนๆละครเนี่ยก็ชื่นชมเขาบอกว่าขวัญฤทัยเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆทำให้เราได้รู้ถึงตัวละครหลากหลายตัวละครนะฮะแล้วก็ทำให้เห็นถึงพระเอกนางเอกในมุมน่ารักด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกค่ะผู้ชมขาว่าเรียกว่าเป็นการแจ้งเกิดนะคู่จิ้นปณิดาหรือว่าคู่จิ้นน้องไมกี้กับน้องยดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยเดี๋ยวครั้งต่อๆไปจะมาอัปเดตนะฮะเรื่องของงานต่างๆหรือว่าชีวิตหรือว่าความเอ็กซ์คลูซีฟของน้องยดาความเอ็กซ์คลูซีฟของน้องไมกี้ในตอนต่อๆไปนะคุณผู้ชม